คุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขออนุญาตมีประเด็นสั้นๆอยู่สัก3ประเด็นครับที่ได้ตั้งคําถามไปก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากผู้ชี้แจงแต่ประการใดนะครับในประการที่1ครับท่านประธานครับในหนังสือที่นร0503/8575ลงวันที่31มีนาคม2565จากสํานักเลขาคณะรัฐมนตรีถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ29มีนาคม2565มี3ข้อด้วยกันด้วยความเคารพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่2ใช้คำว่าให้ส่งคืนร่างของท่านธัญวัฒน์พร้อมแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาผมไม่เห็นมีข้อความตรงไหนที่ท่านจะแสดงแล้วบอกในหนังสือฉบับนี้ว่าจะไม่รับหลักการร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ขอความชัดเจนว่าตกลงครม.มีมติไม่รับหลักการจริงๆใช่หรือไม่ครับผมจะได้ลงมติอาจจะคล้อยตามท่านก็ได้แต่ท่านต้องตอบข้อที่1ตรงนี้ก่อนประเด็นที่2ท่านประธานครับผมได้ตั้งคําถามว่าข้อชี้แจงของกฤษฎีกานะครับในพรบคู่ชีวิตของท่านและก็อาจจะรวมถึงพรบคู่ชีวิตของท่านส.ส.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็คือประเด็นเรื่องการจดทะเบียนคู่ชีวิตอายุ17ผมถามไปแล้วครับว่าอายุ17เนี่ยเป็นการต่ํากว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดใดของกลไกที่เรียกว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติที่เขาต้องการเรียกร้องให้ขยับอายุการสมรสขึ้นไปที่18ตกลงท่านเอา17แน่ๆใช่ไหมผมก็จะได้ไปบอกต่อพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานเรื่องเด็กทั้งประเทศว่าคณะรัฐมนตรีนี้อยากให้เด็กแต่งงานเร็วอยากให้เด็กจดทะเบียนคู่ชีวิตเร็วเป็นไปตามนั้นใช่หรือไม่อย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่2ที่ผมถามครับประเด็นที่3ท่านประธานครับผมได้แยกแยะเห็นว่าวันนี้เรามี3ระบบถึงแม้ผมจะแพ้มติที่ท่านเอามาพิจารณารวมกันระบบที่1คือการเป็นคู่สมรสผมไม่ติดใจระบบที่2คือการเป็นคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกันระบบที่3ของท่านอิสระเนี่ยนะครับคือการเป็นคู่ชีวิตของบุคคลทุกคนพูดง่ายๆก็คือว่าสมมุติเป็นคู่จะเป็นชายหญิงคู่รักเพศเดียวกันเขาอาจจะเลือกที่จะใช้ระบบสมรสหรือไปใช้ระบบคู่ชีวิตของท่านส.ส.อิสระก็ได้ผมก็ต้องถามท่านครับในส่วนตัวผมร้อยตามได้เห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยข้อเสนอของท่านส.ส.อิสระจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นทางเลือกที่ดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ในเมื่อท่านบอกว่าหลายเรื่องท่านต้องศึกษาแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเนี่ยท่านศึกษาหรือตอบได้ไหมครับไม่ต้องศึกษาเพิ่มก็ได้ครับท่านบอกทำมา10ปีท่านเกิดโชคเลยเพราะท่านรองอธิบดีเห็นใจท่านอย่างยิ่งว่าของท่านอิสระเนี่ยท่านศึกษาแล้วใช่ไหมท่านณัฐวุฒิระบบมันเหมือนกันไปต่อกันได้ใช่ไหมถ้าท่านตอบแบบนั้นได้มันก็จะเป็นเหตุผลประกอบการลงมติของผมครับขอบคุณท่านสั้น